สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโดยเปิดใจถึงรักครั้งใหม่แจโตปนิธิ เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองเรื่องความรักเป็นอย่างมากสําหรับนางเอกสาวสวยเตยจรินพรที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้จัดทริปเที่ยวโคเปนเฮเกนซึ่งก็มีภาพสวยๆมาฝากแฟนๆตลอดจนหลายคนสงสัยว่าใครกันเอ่ยเป็นช่างภาพส่วนตัวให้กับสาวเตยเพราะดูจากทริปแล้วเจ้าตัวไม่ได้ลงภาพกับเพื่อนสนิทในวงการแต่อย่างใดเรียกว่าทาเอาสงสัยแบบเอ๊ะอ,อ,อยู่เนืองๆหลังจากนั้นหนุ่มคนที่ถูกลือและมีการเปิดวาทว่าคนนี้หรือเปล่าที่สาวเตยก,กําลัง ศึกษาดูใจอยู่มีการพูดถึงเจโตปนิธิผู้กำกับหนุ่มไฟแรงดีกรีเป็นอดีตนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยแต่ทั้งหมดในวันนั้นยังไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดว่าจริงหรือมั่วชัวหรือไม่ ล่าสุดเตยก็ได้ออกมาเปิดใจถึงรักครั้งใหม่โดยหนุ่มคนที่เข้ามาจับจองหัวใจที่ทําให้สดใสฟรุ้งฟริ้งนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนซึ่งก็คือเจโตปะนิธิผู้กํากับหนุ่มที่ถูกวิาไปก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งเต้ยบอกว่าเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้เมื่อสิบปีก่อนที่ฝ่ายชายเคยทําทีวีซีที่เตยได้ร่วมแสดงนอกจากนี้เตยยังได้เปิดเผยว่าเริ่มรู้จักและเริ่มคุยกันมาเรื่อยเมื่อมาช่วงปลายปีที่แล้วเจอกันที่กองละครของพี่เคนพิหน่อย ได้พูดคุยกันมาเรื่อยๆจนสนิทไม่มีใครเป็นแม่สื่อแต่อย่างใดส่วนสถานะเต้ยบอกว่าไม่ติดหากจะเรียกว่าแฟนเพราะด้วยอายุต่างก็โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วความประทับใจคือฝ่ายชายเป็นคนเก่งอยู่ด้วยแล้วสบายใจอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของทั้งคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ